คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลสาวเดินทางไปไหว้ย่านาคก่อนหลวงไหได้เลขนำโชคกลับบ้าน3ตัวตรงๆงวด1ตุลาคม2562ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1ตุลาคม2562ก็จะมาถึงแล้วนะครับวันนี้แอดก็มีข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเลขย่านาคนะครับที่สาวท่านหนึ่งได้เดินทางไปหลวงไหย่านาคก็ได้เลข3ตัวตรงๆมาแล้วครับพร้อมกับเลขหัวเรือนะครับไปดูกันเลยนะครับล่าสุดนะครับท่านผู้ชมมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพถึงกลุ่มเลขเด็ดกองสลากพร้อมทั้งระบุข้อความว่างวดวันที่1ตุลาคมย่านาคคงให้งวดที่1ตุลาคมงวดวันที่16กันยายนไม่เข้ามันขนแต่เลข8มาครับหลวงไหย่านาคนะครับก็ได้ไข่มานะครับที่มีตัวเลขติดนะครับได้แก่เลข912นะครับบอกว่าวันที่16กันยายนไม่เข้านะครับขนแต่เลข8มาคักติดตามงวด1ตุลาคมก็แล้วกันนี่ครับไปดูภาพครับนี่ก็เป็นภาพย่านาคนะครับที่เธอไปล้วงไหแล้วได้เลขเด็ดมานี่ครับเลขเด็ดครับให้ดูกันชัดๆอีกทีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็เป็นเลข9เลข1เลข2แอดจะเอาลงไว้ในใต้จอนะครับเป็นเลขหัวเรือครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรครับนี่ครับเลขหัวเรือนะครับลองส่องดูนะครับว่าเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างใจเย็นๆส่องดูนะครับแอดจะทิ้งไว้นิดนึงนะครับเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นไปดูนะครับว่าชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเป็นอะไรบ้างนะครับนี่ครับสาธุคร่าเห็น65ชัดเจนมากค่ะบอกรายนี้ว่าสาธุ371นะครับสำหรับตัวเลขนะครับแอดลงไว้ใต้จอให้ดูแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าไม่ชัดเจนก็ดูที่ใต้จอได้นะครับตัวเลขนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถึงอย่างไรก็ดีนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและมีสติในการเสี่ยงโชคท้ายนี้แอดก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เบิกบานทุกๆคนเลยนะครับมีโชคมีชัยในงวดที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ฝากข้อมูลถึงเพื่อนๆด้วยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรับทุกท่านครับขอบคุณครับ